ผู้ชมตามกันต่อกับมหากาพย์นะคดี The Icon Group นะครับนะวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดทางตำรวจบก.ปคบ.เนี่ยไปอายัดรถหรูเพิ่มเติมเป็นรถของบอสพอแล้วก็บอสกันนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย4คันซึ่งได้รับการเปิดเผยครับจากท่านจรูญเกียรติปานแก้วครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะกรณีผู้ต้องหา2เครือข่าย The Icon Group เนี่ยคือจะมีล็อต2แน่นอนนะครับนะก็คือล็อตแรกเนี่ยที่ส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ล็อตใหม่พนักงานสอบสวนกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคืออาจจะเป็นนะอาจจะ ก่อนนะกลุ่มที่เข้าข่ายจะเป็นล็อตใหม่หรือล็อตที่2เนี่ยที่ตอนแรกไปแล้ว18ใช่ไหม18ใช่จะเป็นกลุ่มแม่ข่ายที่มีสมาชิกมากๆนะครับกลุ่มพนักงานของบริษัทบางส่วนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงนามในเอกสารที่มีผลทางกฎหมายส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ18บอสที่ไปแล้วก่อนหน้านี้ชุดที่1นะทางตำรวจก็เตรียมแจ้งว่ามีข้อหาร่วมกันฟอกเงินข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรซึ่งท่านบอกแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะอาจจะเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรือนจำแต่ก็คือมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาในการขออำนาจศาลฝากขังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือตำรวจที่แจ้งข้อหาไปแล้วจะเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจฝากขังได้เพียง4ผัดผัดละ12วัน12 4 48 48ใช่เขาก็เลยตัดล็อตก่อนใช่ไหมคนที่ไปแจ้งความว่าขอตัดก่อนเป็นชุดที่1เนี่ยก็จะต้องเร่งทำคดีให้ทันนะใน48วันแล้วก็มีแนวโน้มว่าข้อหาร่วมกันฟอกเงินที่จะแจ้งเพิ่มเนี่ยครับก็อาจจะต้องแยกออกมาเป็นอีกคดีเพราะว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนะครับเอาอย่างนี้ว่าระดับบนใช่ไหมก็จะเป็นแบบบรรดาบิ๊กบอสอะไรต่างๆทีเนี้ยระดับล่างๆลงมาก็จะเป็นพวกแบบแม่ขายพวกพรีเซนเตอร์หรือพวกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งแม่ขายบางคนก็เหมือนพยายามจะพลิกตัวเองให้เป็นผู้เสียหายก็มีนะใช้คำว่าฟอกขาวเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อเนี่ยนะคะส่วนวันนี้ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.อย่างที่บอกไปว่ามีการอายัดรถตู้ของบอสพอลเนี่ย3คันของบอสกันอีก1คันก็รวมเป็น4คันซึ่งก็เป็นรถที่บอสพอลนะคะได้รับตอนที่คือให้อ่ะคือให้บอสการไปของขวัญวันเกิดหลายคนจำได้คลิปนั้นน่ะเนาะที่ให้กันเซอร์ไพรส์กันก่อนที่จะตกเป็นผู้ต้องหาเพียงไม่กี่เดือนโดยรถทั้งหมดค่ะตำรวจนำมาจอดเอาไว้ที่หน้าตึกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรอการตรวจสอบขณะเดียวกันมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็จับตาส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยภรรยาของบอสคนนึงบ้างก็ว่าอ้าวหนีออกไปนอกประเทศแล้วหรือเปล่าแล้วก็ข้อมูลบางส่วนก็บอกว่าเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาเจอใครเลย อันนี้ก็คือคุณพลอยภรรยาของบอสกันเนี่ยนะคะในโซเชียลอย่างที่บอกไปว่าระบุกันแบบออกเป็น2กระแสเนี่ยทีมข่าว 7HD คุณอภิเอกก็สอบถามไปยังแหล่งข่าวไปที่นี่ก่อนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนาะท่านก็เปิดเผยมาบอกว่าคือทางพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.ลงข้อมูลในระบบให้ภรรยาของบอสกันเนี่ยเป็นบุคคลเฝ้าระวังป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศหากว่าใครมีหมายจับหรือว่าถูกจับตาเป็นวอชลิสต์เนี่ยเวลาเดินทางผ่านทางตม.ชายแดนหรือว่าทางสนามบินเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นข้อมูลตำรวจก็จะจับกุมได้ทันทีนั่นหมายความว่ายังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในไทยต้องไหมอ้าวแล้วถ้าเขาออกทางช่องทางธรรมชาติอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วใช่ไหมขณะเดียวกันเพจดังมีอีกคุณผู้ชมเรื่องนี้มันขยายผลไปต่อมันมีการเปิดเผยชื่ออีกคนนึงเขาบอกว่าอยู่เบื้องหลังคดี The Icon Group และปัจจุบันเป็นทนายความครับนามสมมุติว่าทนายแบรนด์เนมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็ต้องรอติดตามว่าข้อเท็จจริงจากตำรวจเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดี The Icon Group มีคนอยู่เบื้องหลังเพราะว่าลำพังบอสพอลเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่ที่ชุมชนแออัดใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาโตมาจากย่านคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพลิกชีวิตนะจากดินสู่ดาวมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าช่วงชีวิตนึงเนี่ยได้รู้จักกับบิ๊กบอสบิ๊กบอสที่ตัวย่อชื่อก็คือปออใช่ไหมใครล่ะมาอีกคนหนึ่งแล้วหรอใครเพิ่มมาอีกแล้วนะฮะนี่นะก็เป็นเห็นบอกเป็นนักการเมืองที่ชุบเลี้ยงกันมานะสำหรับบอสพอเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นก่อนจะนำบอสพอเนี่ยเรียนรู้การตลาดจากครูปั้นด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์แล้วก็มาสร้างอาณาจักร The Icon นี่แหละนะฮะจนมาเป็นบอสคู่กันเนี่ยแล้วจนนี้ก็คือทั้งสองคนก็ถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาใช่ไหมเดี๋ยวที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยตอนนี้มันลุกลามมันขยายวงกว้างลามไปยังวงการพระสงฆ์ด้วยนะครับนะฮะส่วนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะพระอาจารย์ววชิรเมธีเนี่ยยังจำวัดอยู่ที่ญี่ปุ่นยังไม่กลับเลย
มีกำหนดกลับเมื่อไหร่อะไรยังไงปรากฏว่าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนะคะนายอินทพรจันเอี่ยมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศท่านก็ชี้แจงมาบอกว่าพระอาจารย์ววชิระเมธีเนี่ยได้เดินทางเนาะไปเข้าพรรษาเพื่อจำวัดไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างนี้นะซึ่งเป็นวัดที่ทางพระอาจารย์ววชิระเมธีได้สร้างขึ้นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยคือต้องยอมรับว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็จำนวนไม่น้อยนะแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีก็เยอะหลังจากที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยหลังออกพรรษาก่อนที่จะครบ1เดือนทุกวัดสามารถให้ญาติโยมเข้ามาทำกฐินได้ปีละ1ครั้งเช่นเดียวกันเลยกับทางพระอาจารย์ววชิระเมธีที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อรับกฐินไงตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยล่าสุดยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าทางด้านของพระอาจารย์ววชิระเมธีจะเริ่มพิธีทอดกฐินในวัดไทยที่ญี่ปุ่นวันไหนแต่คาดว่าถ้าหากเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะเดินทางกลับเลยในทันทีนั่นแหละมันก็เป็นภาพที่แบบสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเห็นไหมภาพแบบไปนั่งสมาธิบนหิมะบนหิมะอะไรต่างๆคุณแพรรี่ก็ออกมาพูดประเด็นนึงเนาะพระพยอมก็บอกอีกประเด็นนึงซึ่งคดีนี้เนี่ยมันก็น่าจับตาหลายคนหลายวงการรวมไปถึงนายเอกด้วยไงคนขับรถของบอสพอลไงเดี๋ยวบอกว่าก็เป็นอีกคนนึงเป็นอีกตัวละครสำคัญที่บอกว่าโทรศัพท์อีกเครื่องนึงของบอสพอลเนี่ยอยู่ในมือของเขาอ้าวแล้วถ้าแบบนั้นข้อมูลไฟล์อะไรต่างๆที่ประชาชนรออยู่เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในมือถือเจ้าหน้าที่ต้องไปดึงออกมานะดึงออกมาอ้าวแล้วถ้านายเอกลบไปแล้วอ่ะคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะดึงมาได้เนาะกู้ไงกู้กลับมาเออนะคะรอ